ราวนี้ก็อาจจะเป็นไปในทางนั้นหรือเปล่าล่ะใช่ไหมคะมันก็เป็นไปได้ในที่ประชุมท่านก็อาจจะขอหรือเปล่าว่าท่านเนี่ยไม่ร่วมรัฐบาลมีความเห็นว่าไม่ควรร่วมรัฐบาลท่านก็อาจจะขอใช้สิทธิ์ว่าท่านจะทำอย่างนั้นอย่างนี้อืมใช่ไหมคะก็เป็นไปได้ใช่อาจจะไม่เหมือนกับส่วนใหญ่ของกรรมการบริหารแล้วก็ส.ส.ในพรรคครับทีนี้คนที่เป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาควรจะลำดับความคิดยังไงดีฮะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเท่าที่ดูนะคะดูตามโซเชียลแล้วก็ติดต่อกันก็คุยกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังรักพรรคแต่ว่าก็กราบส่งคุณเฉลิมชัยคุณเดชิตแล้วก็กรรมการบริหารด้วยนะคะครับทุกคนก็บอกว่าเราต้องจดจำคนเหล่านี้เอาไว้ซึ่งเรียกว่าสร้างมาทำลายประวัติศาสตร์ความเป็นประชาธิปัตย์70กว่าปีโดยคนกลุ่มนี้ทุกคนก็โกรธแค้นอ่ะนะคะก็เห็นข่าวไหมคะที่ว่ามีคนไปคอมเมนต์ด่ากรรมการบริหารและด่าส.ส.ในพรรคจนกระทั่งแอดมินต้องไล่ลบแทบตายเห็นไหมคะเห็นข่าวใช่ไหมคะเห็นอยู่นั่นนะคะทุกคนก็แต่ก็ใจก็ยังรักอยู่แต่ก็น่าเสียดายนะว่ามีสสผู้สมัครสสบางคนก็ลาออกอย่างน้องเอิร์ธเนี่ยครับยายมากทำไมพรรคไม่เอาเขาไปใช้งานคืออะไรที่เป็นสายของคุณอภิสิทธิ์ของคุณชวนเนี่ยเฉลิมชัยไม่เอาเลยอะไม่เอาเลยไม่เอาเลยก็ดูบุคลากรที่ดีๆไม่ได้เข้าไปทำงานให้พรรคเลยครับไม่มีครับแล้วอย่างนี้เนี่ยผมอยากจะเรียกพรรคประชาธิปัตย์ได้ไหมฮะนั่นแหละสิพรรคประชาธิปัตย์น่าเศร้านะน่าเศร้าแต่ก็คอยดูนะครับว่าเขาจะได้เป็นรัฐมนตรีหรือเปล่าเพราะว่าคนจองกฐินเยอะนั่นสิฮะเยอะมากผมสมมติอย่างนี้พี่ว่าเอาละถ้าเกิดรายชื่อของเฉลิมชัยไม่ผ่านในประเด็นเรื่องจริยธรรมเนี่ยขณะวงการเฉลิมชัยก็มีตำแหน่งเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อยู่ด้วยเฉลิมชัยควรจะต้องแสดงสปิริตอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่าแน่นอนถ้าเกิดถ้าสมัยคุณอภิสิทธิ์ในอย่างเงี้ยเข้าเคสอย่างเงี้ยต้องให้ลาออกและยิ่งตัวเองเป็นหัวหน้าพรรคอย่างนี้ต้องลาออกครับเดทอีกคนนึงนะคะสองคนนี้ถ้าไม่มีสองคนนี้อย่างน้อยการที่จะกลับเข้ามาบริหารพรรคของคุณชวนหรือว่าทำอะไรเนี่ยมันก็อาจจะง่ายขึ้นถ้าสองคนนี้ไม่อยู่นะอย่างน้อยต้องสองคนนี้ต้องรับผิดชอบคือถ้าไม่มีคุณสมบัติไม่มีคุณสมบัติหรือเป็นที่จะต้องถูกสอบสวนโดยปปช.มีปปช.ฟันธงว่าจะส่งฟ้องอย่างเงี้ยคุณต้องรับผิดชอบลาออกแล้วคือมีเขาแล้วว่าคุณเป็นผู้ต้องสงสัยหรือเปล่าจริงไม่จริงค่อยว่ากันแต่ว่าอย่างน้อยก็ต้องแสดงสปิริตก่อนถูกไหมฮะโดยหลักการใช่ค่ะถูกต้องค่ะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องถ้าใครที่เป็นสมาชิกประชาธิปัตย์หรืออาจจะไม่ได้เป็นสมาชิกกำลังมองประชาธิปัตย์อยู่ตอนนี้เนี่ยประชาธิปัตย์ยังไม่ถึงขนาดล่มสลายสิครับฟังดูแล้วมันก็มีทางออกมันมีค่ะมั่นใจว่ามียังไปต่อได้แน่นอนเชื่อว่าอย่างนั้นนะคะคือความเป็นสถาบันของเรายังไงมันมีทางที่จะเอากลับคืนไม่ได้ธรรมะย่อมชนะอาธรรมได้ครับเดี๋ยวเรารอดูกันนะฮะรอดูกันวันนี้ขอบคุณพี่มากนะครับวันนี้ครับโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ